แล้วก็ล้างเองเราล้างเอง3ปีกว่าแล้วก็ไม่อย่างนั้นไม่พออีกนะเส้นเลือดอุดตันเป็นบอลลูนไปอีกเป็นเยอะเนี่ยรู้จักเป็นเพิ่งรู้ว่าเป็นมะเร็งเมื่อเดือนมีนามันไอออกมาหมอเขายังวินิจฉัยไม่ได้เขาก็ให้ยาตะฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อ10กว่าถุงมันก็ไม่นานมันทีนี้มันไอหมอก็ยังวินิจฉัยว่าเป็นวัณโรคทีนี้ไปเข้าเครื่องเอ็กซเรย์จริงๆแล้วเขาว่ามันเท่าลุกเท่าไข่เป็ดอะก้อนเนื้อที่ปอดอึดอัดไหมไม่อึดอัดไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยหอก็ไม่ถอนก็มาตามกระแสที่เขาบอกที่เขาบอกมาเขาว่าแล้วเขาก็แนะนำคนแขกนั่นก็เป็นโรคมะเร็งขั้นที่สี่ก็คือนอกจากป้าแล้วก็มีแขกด้วยครับแขกด้วยแขกนะเขาไปมารักษาก่อนดีเป็นเราเป็นยังไงเขาหายเฮ้ยทีแรกเขาไม่เชื่อไงเวอร์ไปแล้วเอาที่เรื่องจริงเดี๋ยวมันจะเวอร์ไปไม่รู้ตามที่เขาเล่าอ่ะนะตามที่เขาเล่ามาน่ะเราถึงได้ว่าวันนั้นเขามาที่บ้านคนรับซื้อของเก่าบอกลุงไปหาหมอมายังบอกยังเลยลูกชายไม่ว่างลุงมันไม่ไปอ่ะไปอ่ะลุงมีโอกาสหายเลยถ้าลุงมีบุญนะหายแน่นอนพอเขาเห็นกระซามาลูกสาวก็หายยังปิดทิ้งนี่คือคนไทยที่เล่าเนี่ยลูกสาวเนี่ยคนไทยแขกก็คือแขกเราเรื่องแขกให้ฟังไม่ใช่เราเรื่องแขกแต่เขาไม่ได้เล่ารายละเอียดให้ฟังเยอะแล้วรู้แต่ว่าเป็นมะเร็งคนแขกแล้วผลเป็นยังไงเขาหายเฮ้ยอ่างอีกอย่างตามที่เขาเล่าให้ฟังอ่ะเนี่ยแนะนำไปทีแรกเขาไม่เชื่อคนแขกเขาไม่เคยคิดกันอะไรใช่ไหมเขามาหายเขามารู้สึกว่าจะมาหนหรือสองหนเขาหายขั้นที่สี่เหมือนกันป้าเล่าอีกทีเมื่อกี้ป้าบอกว่ารักษาโดยไม่รักษามันคืออะไรแบบว่าที่นี่ดูมันก็ว่าหมอเขาไม่รักษาแต่เขารักษาให้เฮ้ยพูดย้อนแย้งกันเนี่ยก็พูดอย่างเงี้ยดูอย่างเขาไม่มีอะไรแต่เขารักษาให้แต่เขามารักษามันกี่เดือนกี่ปีก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้ถามกี่ครั้งก็ไม่รู้ไม่ได้ถามไม่ได้คุยเนาะแต่รู้นะเขามาพาลูกสาวมาสองครั้งแล้วก็เมียเดี๋ยวเล่าเรื่องเมียเขาเมียเขาหมอจะผ่าเป็นไอ้ต้อกระจกต้อกระจกก็ต้อหินอ่ะลูกสาวไม่ยอมให้ผ่าเพราะลูกสาวเขามารักษาที่นี่หายไงลูกสาวก็พาแม่เขามาอีกเดี๋ยวนี้เขาก็หายตาหูก็สว่างลงวันนั้นแล้วต้องถอดแว่นดูสิเขาก็ตาอยู่ดีๆสว่างลงเนี่ยไม่เป็นอะไรพูดเนี่ยมันเป็นหน้าม้าชัดๆเลยนะฮะเหมือนหน้าม้าใครผมอ่ะลุงเนี่ยแหละใช่หน้าม้าอะไรไม่เคยมาไม่เคยรู้ด้วยไม่ใช่หน้าม้าแน่นอนครับมียาอยู่ในรถแต่ผมเอาดูให้ดูนั่นแหละยาเนี่ยมาจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยโอเคป้าเล่าสุดทางแล้วเนาะนี่คือปล่อยให้เล่าจะได้ให้รู้ว่ารู้อะไรมาถึงได้มานี่ทีนี้จะเล่ากลับจะได้รู้ว่าพอมาถึงแล้วจริงๆแล้วมันคืออะไรก่อนไอ้เรื่องที่อยู่ที่หน้าอกเนี่ยผมว่ากันแต่ให้รู้จักที่นี่ก่อนลูกชายจะได้รู้ด้วยเนาะที่นี่ไม่ใช่หมอไม่ใช่แน่นอนลูกชาวนาเต็มขั้นชื่อกระสอบพงพิทักษ์ nicknameลุงหมอนิคเนมเวลาเรียกต่อไปต้องไม่เรียกหมอแล้วครับลุงหมอไปเลยเรื่องลุงหมอหัวแก้งงอกเขาบอกว่าคนที่มาลาดฟังก็หัวแก้งงอกเขาว่าคนแถวนั้นน่ะเขาเรียกหมอเทวดาเนี่ยเขาบอกก็เล่ามาแบบเนี้ยแต่ผมแค่ขาวโพลนเลยเรียกลุงหมอเขาเรียกหมอเทวดาหมอเทวดานี่นะเจ้าอื่นหรือเปล่าไม่ใช่ที่นี่ไม่รู้เขาจะเขาคงไม่จำเขาก็จำคงไม่ผิดหรอกโอเคจบผ่านไปผมแค่ถามเพื่อให้ทวนเฉยไม่ได้จะจับผิดอะไรนะไม่ได้จับผิดไม่ได้ย้อนแย้งแต่ว่าทวนความเข้าใจเล่นต่อมาที่นี่ไม่ได้รักษาแน่นอนไม่มีการรักษาเพราะไม่ใช่หมอไม่มีการเรียนที่เขาเรียนกันนะที่เขาไปกันนะกินทาฉีดอาบไม่มีเชื้อโรครับได้ไหมไม่มีเชื้อโรคลองลุงชายขอนั่งนิดหน่อยลูกสะใภ้เนาะ
โอเคที่นี่ไม่มีชื่อโรคครับเพราะที่นี่ไม่ยอมรับคำว่าโรคก็รักษาเหมือนไม่รักษาแล้วนะจะไหมจะไหมเขาว่างั้นนะแต่เขาหายนี่และนี่อิงตามคำที่พ่อเล่านะไม่ใช่แล้วลุงพูดถูกป่ะล่ะที่เขาเล่าให้ฟังมาเนี่ยคำว่าถูกไหมเนี่ยถูกตามชุดข้อมูลจะเปลี่ยนให้ก็คือหนึ่งไม่ใช่หมอเป็นเพียงแค่ลุงงอกและแน่นอนไม่รักษาโอเคนะและที่นี่ไม่ยอมรับคำว่าโรคที่นี่ไม่มีโรคแน่นอนอ้าวแล้วมันมีอะไรไม่รู้แหละคำว่ามีอะไรก็คือคนที่ป้าฟังมาว่าเขาเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนี่เป็นนี่มาถึงที่นี่ปุ๊บไม่มีกลับไปไม่มีกลับไปหายเห็นไหมจะเรียกว่าหายไม่รู้แล้วแต่คือไม่มีโรคกลับไปแน่นอนเพราะที่นี่ไม่ยอมรับโอเคนะโอเคนะสองที่นี่ไม่มีกินทาฉีดอาบไม่มีชื่อโรคไม่ต้องกินเคมีไม่เจาะไม่ตรวจไม่วินิจฉัยเอาคำให้การของป้าเป็นสำคัญป้าจะทำอะไรมาไม่รู้ป้าแค่มีหน้าที่บอกแต่เพียงว่ารู้สึกอย่างไรกับตัวเองนี่โดนตีเจ็บไหมเจ็บนี่คือเอาแค่นี้บอกแค่นี้พอชัดเจนนะเพราะฉะนั้นก็แค่รู้สึกถึงความรู้สึกของตนเองให้ได้ไม่ใช่เขาแล้วนะเขาคือชื่อโรคเคมีผ่าตัดผ่าต่อกินนู่นกินนี่อะไรก็ตามที่เขาว่าที่นี่จะไม่ใช้ชุดข้อมูลนั้นจะไม่ใช้เลยเอาความรู้สึกของตัวเองใช่ครับใช่ครับป้ามึนหัวปวดตัวเจ็บปวดมึนงงเบลอชาวูบเพลียแน่นไม่มีแรงคืออะไรก็ได้ที่มันรู้สึกผิดปกติอ่ะที่นี่เป็นอย่างนั้นถามว่าที่ว่ามามันคืออะไรมันคือเรื่องราวของธรรมชาติเราเป็นธรรมชาติไอ้ที่เขาว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ตั้งชื่อโรคตั้งจนตายแล้วยังเป็นโรคอยู่เลยถ้าป้าตายไปถูกต้องจบไหมชื่อโรคที่ตั้งนั้นหนำซ้ำถ้าไปลูกหลานไปตรวจอ้าวนามสกุลนี้คุณคันชิดแขวนกระจรคุณปู่เป็นมะเร็งนี่เป็นไหมครับหลานก็ถ้าตามนั้นก็เขาจะบอกเลยว่ามีเชื้อทันทีมีพันธุกรรมทันทีเห็นไหมครับชัดเจนนะเป็นกรรมพันธุ์เป็นไปมันเจ็ดชั่วโคตรแหละถ้าจะเป็นชัดเจนนะเพราะฉะนั้นที่นี่ไม่มีโรคแล้วมันมีอะไรมันมีความรู้สึกที่ผิดปกติของเราก็เมื่อวานนี้ตื่นมามันยังสบายตัวเออเมื่อวานนี้นอนมันยังสบายอยู่ตื่นเช้ามามันปวดหัวมั้งมันถ้ามันจะเป็นร่างกายผิดปกติแล้วเอามือมาหน่อย เวลาใช่เนี่ยจะจับมือเพราะว่าต้องการให้จำตรงนี้เอาความรู้สึกตรงนี้มาไว้เพราะฉะนั้นถ้าป้าเลือกเส้นทางนี้คือเลือกเส้นทางธรรมชาติธรรมชาตินี้คือจะไม่ใช้ยาไม่ใช้เคมีโอเคนะไม่ใช้ชื่อโรคไม่ผ่าตัดไม่ผ่าต่อใช้อย่างเดียวเลยเอาความรู้สึกมาว่ากันติดขัดอึดอัดนู่นนี่นั่นเอามาว่ากันไม่มีอย่างอื่นนอกที่จากที่ความรู้สึกบอกชัดเจนนะป้าจะไปเอ็กมาไปทำอะไรมานู่นนี่นั่นมาไม่สนจะเอ็กกี่ครั้งจะมีอะไรกี่ครั้งถ้าป้ายังวิ่งกับเด็กอีก10คนแล้วป้าวิ่งทันเด็กสุขภาพดีหรือไม่ดีครับสุขภาพดีแล้วจบนะจบนะครับแหมฟังให้ดีเอาล่ะคิดกลับกันก็เขาตรวจเรานี่เขาเห็นว่าเรามีนั่นมีนี่นี่เอาง่ายๆแล้วเขาช่วยได้ไหมเขาช่วยได้ไหมหมายความว่าก็ยังเป็นชื่อโรคอยู่ดีกินเคมีอยู่ดีสุดท้าย3เดือน6เดือน1ปียังไม่ไปไหนเลยคุณก็ต้องกินยาไปอยู่กันตลอดเช่นกินไปตลอดชีวิตใช่ครับกินตลอดชีวิตแล้วก็เป็นพินัยกรรมโรคจนตายต้องยอมรับนะว่าถนนเส้นทางธรรมชาติเนี่ยเกิดมาแล้วก็ต้องตายนี่คือโดยคอมมอนเซนส์อยู่อย่างไรต่างหากไม่ให้มันทรมานกินง่ายนอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์เริงจับใจร่างกายแข็งแรงไม่ใช่นั่งกินยานะครับใช่ถูกต้องไม่ใช่โอ้ยป้ากินเช้ายังยาเช้ายาเย็นเห็นไหมยางคืนวันหนึ่งถ้าลืมกินสมมติว่าเป็นความดันลืมกินอะไรเกิดขึ้นครับความดันขึ้นอีกแตกครับแตกเลยครับเห็นไหมฮะเพราะว่าแสดงว่าชีวิตของเรามันอยู่ในวิทยาศาสตร์มาตลอดถ้าตรงนั้นที่เขาว่ามันช่วยได้ป้าไม่มานั่งตรงนี้หรอกใช่ใช่ใช่
คนเขาถึงเขาบอกว่าไม่ป้าไปเลยไปหาลุงคนเนี้ยตาคนเนี้ยต้องไปเขาถึงมั่นใจมากไงไม่แปลกหรอกที่เขามั่นใจแต่ว่าไม่ต้องการให้เอาบรรทัดฐานนั้นมาใส่ในความรู้สึกของเราเราเนี่ยต้องหยิบความรู้สึกของเราให้ได้ให้ชัดเจนเจ็บปวดมึนงงเบอร์ชาต้องรู้ตั้งศีรษะยันเท้าเลยผมจะบอกให้สำหรับผมนะเท่าที่ผมเห็นนะผมว่าป้าไม่ได้เป็นอะไรสำหรับผมใช่โอเคนะแบบคนปกติป่ะเนี่ยผมไม่เชื่อว่าเป็นอะไรแล้วผมยังมั่นใจด้วยว่ามีความเข้าใจสูงถ้าหากเกิดการแชร์จากบุคคลที่เขารู้เรื่องธรรมชาติอายุขนาดนี้ยังนั่งแข็งแรงพูดโต้ตอบชนิดที่แบบว่าพูดไปถามคำเนี่ยไม่งงไม่โกงโกงไม่อะไรเลยอ่ะเอางี้ยังไงมันก็ตายแน่คนเรามันหนีความตายไม่พ้นเอางี้นะเรื่องนี้ไปหาเขาเขาว่าอย่างนึงทีนี้พอวันนี้มาเจอลุงหงอกลุงหงอกอย่างมากก็แค่สัมผัสตัวสัมผัสตัวดีที่สุดถ้าเกิดดีที่สุดพอสัมผัสตัวไปแล้วแล้วมันดีขึ้นวันนี้จะได้เรื่องของศีรษะเรื่องของหน้าอกจะโล่งหัวจะโล่งตัวจะเบาลอยมันจะเบาลอยเมื่อรู้สึกตัวถึงความเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ถูกสัมผัสไปนั่นแหละคือเซตซีโร่เรียบร้อยชัดเจนนะมันไม่ใช่การนวดเพราะนวดมัน45นาทีนวดมันจับเส้นมันนู่นนี่นั่นนี่เรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์โอเคนะครับถามว่าพลังงานหน้าตามันเป็นยังไงมันก็เหมือนอากาศนี่แหละอากาศมีไหมมีมองเห็นไหมไม่เห็นจะรู้ได้ไงว่ามีเพราะเราหายใจอยู่ตลอดเห็นไหมครับพลังงานที่ว่านี้คือพลังงานบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในอากาศมันซ่อนอยู่ในอากาศเขาถึงบอกเมื่อกี้ป้าถึงบอกว่าแปลกรักษาเหมือนไม่รักษาก็ไม่รู้ยังไงแต่หายเห็นไหมมันย้อนแย้งมากเลยครับพูดแบบเนี้ยผมก็จะบอกว่ามันมีไม่ทุกคนหรอกป้าร้อยคนน่ะไม่ได้แบบที่เคสที่ป้าเล่าทุกคนหรอกขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่ความเข้าใจที่ป้ากำลังเข้าใจอยู่ดีแหละเป็นสำคัญผมไม่อยากจะบอกว่ามันฟลุกเพราะว่ามันก็มีเยอะที่โอ้โหยังไม่ทันแตะตัวเลยเขามานั่งมองหน้าคุยกันแต่ต้องคุยกับลุงนะไม่ใช่คุยกับผมผมแค่ให้เข้าใจแต่คุยกับลุงในพลังงานเสียงที่ลุงคุยเนี่ยครับมันจะมีความบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ภายในเสียงในเสียงที่กำลังเป็นภาษาไทยมันเป็นรหัสเสียงมันเป็นภาษาเห็นนะครับพอมีภาษาคำว่าภาษาคือภาษาไทยมันคุยกันแชร์กันเพื่อให้เกิดความเข้าใจพอเข้าใจเสร็จปุ๊บป้าก็จะมีชุดข้อมูลอยู่2ขยักก็คือเขากับเราเขาว่าอย่างนึงเราว่าอย่างนึงทีนี้ถามว่าเวลาเราว่าเราอิงจากไหนเราอิงจากความรู้สึกแต่ถ้าเขาว่ามันไม่ใช่ความรู้สึกเราเพราะฉะนั้นต่อให้เขาพูดให้ตายหายยังไงว่าเรากําลังจะตายแต่เรามันหายใจดีแบบเดินไม่เหนื่อยกินก็ถ่ายแบบสบายตื่นเช้ามาก็ไม่ปวดไม่เมื่อยเห็นไหมครับจะเอาใครเป็นตัวตัดสินน่ะในเมื่อตัวเราเป็นตัวชี้วัดอยู่ตลอดเวลาชัดเจนนะนี่คือแค่เงื่อนไขนี้ป้าเกาะตัวนี้ให้อยู่พอเกาะตัวเองให้อยู่ปุ๊บมันจะโดนหลอกยากพอโดนหลอกยากก็เชื่อยากไม่ใช่อีโก้ไม่ใช่สุดโต่งนะแต่มันเชื่อความรู้สึกของเราโอเคนะครับนี่คือที่นี่นี่คือคร่าวๆคือตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นทุกสองทุ่มลุงหงอกจะใช้เสียงเป็นพลังงานเนี่ยครับไปล้างสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดออกไปให้เหลือแต่ความรู้สึกที่ดีกลับคืนมายิ่งคุยยิ่งแชร์ป้าจะยิ่งเข้าใจไปเรื่อยๆ เสร็จปุ๊บจะคิดหรือไม่คิดก็ตามแต่เสียงขอให้มันใส่โสตประสาทไว้อยู่เสมอไม่จำเป็นจะต้องมาเกาะติดผูกติดกันลุงหงอกไลฟ์สด2ทุ่มทุกคืนผ่าน Facebook แล้วก็ YouTube ลุงจะฟังตอนไหนก็ได้เพราะมันเป็นย้อนหลังได้นั่นคือขอให้กินเป็นยาตื่นเช้ามาขอให้ใช้อากาศที่หายใจเนี่ยครับเพิ่มความเข้มข้นหน่อยก็คือลองดูนะสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดแล้วลงท้องครับเอาลงไปเลยครับลองสูดดูครับหยุดครับแล้วห้ามเอาออก 1,001 1,002 1,003 ห้ามเอาออก 1,004 1,005 1,006 ห้ามเกรงห้ามเอาออกสบายๆ 1,007 1,008 1,009 1,010 11 12 1314 15 16ป้ามีหน้าที่อย่างเดียวห้ามเอามันออกเดี๋ยวมันจะจัดการตัวมันเอง16 17
18ยิ่งเขาว่านะเขาบอกเป็นมะเร็งบทความบอกว่ามะเร็งชอบออกซิเจน19 20 21 22 23ห้ามเอาออกเรามีหน้าที่อย่างเดียวห้ามเอาออก24แล้วไม่ใช่ให้ไปกดเข้าไปด้วยนะปล่อยเข้าไปตามธรรมชาติแต่ห้ามเอาออก25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39เขาคนหนุ่มกว่าเราอีกนะ40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 1นาทีห้ามเคร่งห้ามบี้ห้ามขยี้ปล่อยเขาไปเรื่อยๆ 1,001 1,002 นี่ยังกั้นอยู่ใช่ไหม 1,003 1,004 1,005 1,006 1,007 ไม่ใช่การสะกดจิตเพราะปลารู้สึกตัวตลอด 1,008 1,009 1,010 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37ผมไม่เชื่อหรอกว่าเขาว่าไม่สบาย39 40 41 42 43 44 45 46 4748 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 2นาที1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 20ครับผม25 26 27 28 29 30 31 32 33 34ทุกอย่างต้องสบายนะห้ามกดห้ามบี้ห้ามเคร้นห้ามตึงเด็ดขาด31 32 33ต้องสบายอย่างเดียวป้า33 34 35 36 37 38 39 4041 42 43 44 45 46 47 48 49 50 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 63นาทีโอ้ยกันเลยไม่ไหวแทบตายมันตายไหมล่ะมันตายไหมเอาไม่ตายไม่ตายโอเคก่อนผมจะถามป้านี่ป้าโชคแล้วครับดูเลยครับน้องชายเขาโชคขึ้นแล้วครับนี่คือตัวของพลังงานบริสุทธิ์ที่เราไม่เคยรู้ว่ามันซ่อนอยู่ในอากาศพอทำอีกทีปุ๊บมันจะเลย3มันจะไปได้อีกผมยังไม่ถามป้าผมจะถามลูกชายก่อนว่าหลังจากที่ปล่อยแล้วมันโล่งหรือมันแน่นครับโล่งปล่อยแล้วโล่งหรือแน่นครับโล่งโล่งโอเคนะฟังให้ดีเกินกว่าความรู้สึกโล่งคือคำว่าโล่งเนี่ยมันได้ภายนอกเพราะมันปล่อยมันโล่งฟุบเลยมันต้องโล่งอยู่แล้วอยากรู้ว่าตอนที่มันอยู่ข้างในเรารู้สึกยังไงมีความรู้สึกที่มันเกินกว่าความรู้สึกที่เราจับมันได้ไหมมันยังไงอึดอัดได้เหนื่อยได้มันแน่นได้อะไรก็ได้หมดเลยอึดอัดเนี่ยอึดอัดแน่นนะพอปล่อยก็ถึงโล่งเลยโอเคเกาะตัวความรู้สึกนั้นไว้คือคำว่าอึดอัดนั่นแหละคือตัวเรานั่นคือความรู้สึกเราไอ้ที่เราลืมตามาแล้วเรารู้สึกไม่ใช่นั่นคือความรู้สึกภายนอกจากนี้ไปให้เกาะความรู้สึกภายในเป็นหลักนั่นคืออิงตัวหลักก่อนนี่คือความรู้สึกภายในตัวเรานะเป็นอย่างนี้นะชัดเจนนะความรู้สึกภายนอกเป็นรองเมื่อความรู้สึกภายนอกเป็นรองได้ยินมาก็เป็นความรู้สึกภายนอกได้สัมผัสก็สัมผัสจากภายนอกได้กินก็กินจากภายนอกเข้าสู่ปากได้กลิ่นก็ดมจากภายนอกเข้าสู่ในจมูกโอเคนะครับทุกสิ่งอย่าง5ตัวมันเรียกว่าอายตนะหรือระบบประสาทมันจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวไปรวมอยู่ที่ใจสมองไม่ได้มีสิทธิ์คิด
จเป็นตัวคิดคิดอย่างไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างจะไปรวมอยู่ที่หัวมันอยู่ในหัวชัดเจนนะมันไปตกอยู่ที่หัวที่ให้งับอากาศเมื่อกี้นี้เป็นหนึ่งในหลายๆวิธีทำยังไงก็ได้ให้ร่างกายของเราร้อน 2. ทำยังไงก็ได้ให้เรารู้ตัวเราอยู่ตลอดเวลาคือความรู้สึกว่ายง่ายเลยใครมาบอกว่าเราเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เอาความรู้สึกเราเป็นหลักเราต้องเป็นเราให้ได้ถ้าเป็นเรื่องสุขภาพถ้าเป็นเรื่องตัวเราไม่ใช่เขาแน่นอนทำแบบนี้เช้าเนี่ยมันตื่นนะตื่นตาตื่นนอนเนี่ยครับมันลืมตาก่อนแล้วรู้สึกตัวก่อนตอบรู้สึกตัวก่อนแล้วลืมตาก่อนรู้สึกตัวก่อนจบครับห้ามลืมตากินไป3เม็ดไม่จำเป็นต้อง3นาที1เม็ดแรกทิ้งลมหายใจปกติโชว์มันปกติโชว์ปกติโชว์ปกติพอสบายตัวแล้วเสร็จปุ๊บกินเม็ดที่2แล้วก็โชว์ปกติพอสบายตัวให้กินอีก3กินครั้งที่3พอ3เสร็จปุ๊บนะถ้าปลารู้สึกง่วงให้หลับไปเลยหลับไปเลยมันจะหลับประมาณ15นาทีทีนี้ตอนหลับไม่ต้องสังเกตแต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในความรู้สึกของเราเกินกว่าให้เอามาบอกด้วยจำมาหน่อยนะจำแล้วนะโอเคนี่ก่อนจ้ะตอนกลางคืนก่อนนอนอาบน้ำกินข้าวเรียบร้อยลงประตูลงกรเรียบร้อยกินอีก3เม็ดแบบเดียวกันแล้วก็หลับไปเลยใช่นะครับนี่ให้ทำไว้ตลอดเวลานะครับพอทำไว้ตลอดเวลาผมก็มั่นใจว่าป๋าจะต้องตั้งข้อสังเกตความรู้สึกของตัวเองได้แน่นอนแล้วค่อยบอกตัวเองแล้วเอามาบอกผมว่าหลังจากทำเป็นปกติเช้าคืนเช้าคืนเช้าคืนเนี่ย3วันผ่านไป6วันผ่านไปมันรู้สึกอย่างไรถ้าเป็นบอกผมจะใบ้เลยว่ามันจะเหนื่อยยากเพลียยากมันจะล้มยากมันจะเจ็บยากมันจะปวดยากมันจะเป็นที่เขาเป็นกันยากเสร็จปุ๊บเอาล่ะอ้าวมันแน่นเนี่ยมันไม่ยอมโล่งเว้ยเฮ้ยพอแน่นปุ๊บป้ากลับมาถ้าไม่มาไม่มีเวลามา2ทุ่มป้าโทรเข้าหาลุงหมอมันจะมีรายการอยู่2ชั่วโมงก็คือ2ทุ่มถึง4ทุ่มลุงหมอจะเล่าเรื่องสุขภาพเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปจน45นาที30นาทีสุดท้ายลุงหมอกถ้ามีโทรศัพท์มาตั้งอยู่ข้างหน้าลุงหมอกเมื่อไหร่ตอนจัดรายการนี่คือพูดในเฟซไลฟ์ใน YouTube ไลฟ์ป้าโทรเข้ามาเลยลุงหมอกครับตอนนี้ผมแน่นมากผมรับอากาศมันแน่นมากเลยครับมันเจ็บปวดมึนงงเบอร์ชาโน่นนี่นั่นครับลุงหมอกจะปล่อยพลังเสียงผ่านโทรศัพท์ใส่หูป้าเราจะรักษาผ่านหน้าจอแล้วมันจะปลดล็อกตัวที่ติดขัดดัดจำไว้อย่างนึงว่าที่มันติดขัดดัดสมมติว่าถ้ามันแน่นกี่บอกมันโล่งคำว่าแน่นบอกรู้เลยว่านั่นแหละคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันสะสมอยู่ในตัวมันเอาเองออกไม่ได้มันเอาออกเองไม่ได้แค่นั้นเองครับถ้ายืนยันที่จะไปด้วยกันแบบนี้ตื่นเช้ามาสดใสโล่งโปร่งสบายกินได้ทอดแล้วก็ถ่ายสะดวกนี่คือแบบนี้เราจะไปด้วยกันได้แต่ถ้าไปจบที่วิทยาศาสตร์ป้าต้องไปเข้าสู่กระบวนการเขาเลยเมื่อกี้ผมถามป้าว่าอะไรนะฟอกกับล้างล้างดีแค่ล้างดีแค่ไหนแล้วที่ล้างถ้าฟอกมันต้องเจาะเจาะเจาะดึงกระดกมาจบเลยครับจบเลยป้าคือเรียบร้อยเลยผมฟังดูแล้วนะผมคิดว่าในส่วนตัวของผมบรรพบุรุษโคตรเงาของป้ามีร่างกายที่แข็งแรงมากไม่งั้นป้าไม่มานั่งคุยแบบได้ขนาดนี้หรอกโดยเนื้อแท้ตรงนั้นเรียกว่าธาตุไฟธาตุไฟจะเกิดขึ้นได้กับบรรพบุรุษที่แข็งแกร่งเช่นไม่สายพ่อก็สายแม่2เกิดแบบหมอตำแยจะดีเกิดในที่เปิดแล้วเกิดทางช่องคลอดก็หมอตำแยนั่นแหละบรรนอกบรรนอกถูกต้องถ้าเกิดหมอตำแยเนี่ยโอ้โหให้ปักรับประกันได้เลยว่าร่างกายมาดีแน่นอนเพราะมันเกิดในธรรมชาติเปิดมันไม่ได้เกิดที่ห้องแอร์ห้องแอร์มัน25องศาใช่ไหมเราเท่าไหร่30เรามีความร้อนของแม่มาสืบเนื่องอยู่เสร็จปุ๊บเข้าห้องแอร์มันเกิดการแอดจัดอย่างรุนแรงนั่นแหละครับคือที่มาของที่นั่นแหละครับมันไม่เท่ากันในแม่กับข้างนอกมันเฉือนกันแรงเกินไปเหมือนรถวิ่งมาด้วยความเร็วสูงอ่ะแล้วไม่เปิดมาถึงแล้วก็ดับเครื่องไปเลยหรือเอาน้ำฉีดอะไรประมาณนั้นเลยครับนี่คือมันเป็นเล็กๆน้อยๆตามเรื่องราวของธรรมชาติที่มันจะต้องเก็บสะสมมาไม่งั้น
มันไม่รู้หรอกว่าเราจะเสียสุขภาพไปตอนไหนนี่คือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทำเอกสารเสร็จเดี๋ยวรอเจอลุงหมอป้าก็แค่เล่าซ้ำแต่ไม่ต้องละเอียดแบบเมื่อกี้ที่ต้องการนั่นแหละแล้วเดี๋ยวลุงหมอก็จัดให้สุดท้ายป้าก็จะได้ความเบาสบายแล้วสองทุ่มเจอกันและคราวหน้าเวลาเราขอให้ลงทะเบียนมาเหมือนที่น้องเขาถามเมื่อกี้นะครับลงทะเบียนนี่ชื่อเฟซเนี่ยฮะแอดไปปุ๊บแล้วเปิด2ทุ่มหรือไม่ก็ YouTube แล้วก็ลงทะเบียนมาพอลงทะเบียนมามันรับประกันความชัวร์ว่าเราเจอกันแน่เพราะเป็นการนัดถ้ามาแล้วไม่ได้นัดถ้าเกิดมาแล้วไม่เจอโอเคนะครับ2ก็คือต้องการให้รักษาผ่านหน้าจอมากกว่าการที่จะมาสัมผัสตัวที่นี่ไม่มีคำว่าบำบัดมีแต่คำว่ากำจัดไม่ใช่รักษาของไม่ดีทั้งหมดต้องกำจัดออกไม่ใช่รักษาไม่ใช่บำบัดบำบัดคือเลี้ยงผีเอาผีมาเลี้ยงเพราะฉะนั้นความไม่ดีทั้งหมดต้องออกจากตัวไปโอเคนะครับจึงรักษาถ้าจะรักษาคือรักษาแต่ความเป็นมนุษย์ไว้รักษาความรู้สึกของเองไว้เสร็จปุ๊บพอป้าได้พลังงานตัวนี้ป้าเลยหลุดออกจากประตูไปจงรักษามันไว้ด้วยการรับอากาศเพราะพลังที่ได้นี้มันเป็นพลังของลุงมันไม่ใช่พลังของเรามันจะอ่อนไหวไปตามความคุ้นชินเคยชินของเราที่นี่ไม่ห้ามกินอะไรทั้งนั้นอยากกินอะไรกินไปแต่เบิร์นต้องดีตัวร้อนน่ะต้องดีก็คือการรับอากาศที่ว่ามาเมื่อสักครู่นี้แต่ดูแบบนี้คือไม่ได้ลงพุงไม่ได้เป็นอะไรคือเบิร์นดีมากนี่คือใช้ช่วงชีวิตได้ดีมากสำหรับผมนะดูเดี๋ยวผมแค่นี้ผมอายุแค่ไหนผมลงพุงซะละนี่คือยังนะครับรักษาความเป็นโครงสร้างอยู่ได้แสดงว่าเบิร์นมาดีแล้วมนุษย์เราไม่ต้องมีอะไรมากมี3อย่าง1ความรู้สึกของเราเองอย่าให้ใครมาทําให้เราหวั่นไหวคือความเชื่อนั่นเองความรู้สึกเราต้องเป็นเรารู้สึกดีที่สุดคืออะไรก็โดนตีก็ต้องเจ็บชัดเจนนะอันที่2คือความร้อนในร่างกายทํายังไงได้ให้ตายหายจะวิ่งกินยืนนอนเดินขอให้มันร้อนตัวให้มันร้อนไว้ไม่ใช่เป็นไข้นะคือนั่งเนี่ยต้องให้มันร้อนไว้ร้อนยิ่งดีข้อ3ชุดข้อมูลชุดข้อมูลทางธรรมชาติหรือชุดข้อมูลทางวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็อย่างนึงวิทยาศาสตร์สําหรับที่นี่ทําลายธรรมชาติชุดข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ชุดข้อมูลทางธรรมศาสตร์ธรรมชาติธรรมชาติมันมีอยู่2แขนงตัวแขนงของธรรมชาติเนี่ยครับมันไม่บริสุทธิ์เมื่อมันไม่บริสุทธิ์การกินพืชรู้จักกินพืชไหมการนวดการสัมผัสอ่ะมันจึงได้เท่ากับวันนั้นช่วงเวลานั้นกินพืชอ่ะพืชคือสมุนไพรแต่ถ้าเราแตะสิ่งที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติได้เมื่อไหร่เราจะสามารถรักษาความเสถียรภาพนั้นได้นั่นคือพลังงานบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติถ้าภาษาพุทธศาสตร์ก็เรียกว่าพระธรรมนี่คือพลังงานตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นคนที่เข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะสามารถขับเคลื่อนพลังงานบริสุทธิ์ผ่าน2มือเปล่าได้แต่เราไม่ได้เราจึงต้องใช้กระบวนการของการดูดอัดระเบิดคายตามจังหวะเครื่องยนต์ดูดอากาศอัดมันไว้หน่อยคือกักมันไว้พอกักมันปิดทางมันเกิดความร้อนสูงพอเกิดความร้อนสูงมันก็ไปดันอย่างอื่นออกมาเลยพอเราปล่อยมันถึงคายออกเห็นไหมมันโล่งไปเลยเห็นไหมสังเกตพอคายออกต้องบอกว่าผมดูแค่ปอดปลาอีปลาโชกปอดแบบเต็มที่เลยเดิมเราหายใจได้ 100% ตอนออกจากคุณแม่โดนตีตูดตอนหมอตำแยแต่พอเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆจะเหลือแค่นี้ครับจะหายใจแค่สั้นมากเลยเพราะมันเข้าแล้วก็ออกมันยังไม่ได้ใช้พลังงานเลยต่อไปหยุดมันก่อนอย่าเพิ่งให้มันออกให้มันอยู่นานๆเพราะอยู่นานๆเสร็จแล้วมันจะไปดันออกมีแต่อากาศเท่านั้นที่จะไปทุกอนูทุกอะตอมตัวเคมียังเป็นรูปยังเป็นเม็ดเป็นก้อนละลายไปก็ไม่เท่ากับอากาศละลายชัดเจนนะครับประมาณนี้มีคำถามไหมครับหมดแล้วนะเนี่ยขอบคุณมากครับบ๊ายบายพี่ไปแล้ว